สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับเล่นเกมใหม่นะครับชื่อว่าเกม LINE Sword and Magic นะครับเรานะครับสำหรับเกมนี้นะครับมันเป็นเกมของ LINE นะครับผมก็งงครับตอนแรกเฮ้ยเกม LINE มันมาอย่างนี้ได้ยังไงนะครับ Sword and Magic ดาบและเวทมนต์นั่นเองนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เล่นกันนะตอนนี้เขาก็เปิดให้เล่นอยู่3เซิร์ฟเวอร์นะครับอ่ะเห็นไหมมี Gaia มี Ares นะครับครับประมาณนี้แหละนะครับสำหรับผมก็เล่นอยู่ Ares นี่แหละนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เปลี่ยนนะผมเข้ามาแรกๆนะครับผมก็เอ้ยเลือกอันไหนดีนะครับเอาตัว A แล้วกันง่ายดีนะครับ Ares นะครับโอเคนะครับสำหรับผมก็เล่นไปลองๆไปแล้วนะครับสักนิดนึงนะครับเล่นนักดาบนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพาคล้ายๆแบบเริ่มต้นเบสิกนะครับว่าเฮ้ยเล่นยังไงมีอะไรมั่งนะครับโอเคนะครับมีอะไรมั่งนะครับก็ถ้าสมมุติคุณจะเล่นแรกๆนะครับมันก็จะมีอาชีพหลายอาชีพเช่นนักรบนักฆ่านักเวทแม่มดนะครับมานะครับแต่ละตัวดูเท่มากนะครับมีผู้หญิงมีผู้หญิงผู้ชายด้วยนะครับแต่นักธนูผมไม่แน่ใจว่ามันปลดล็อกยังไงนะนักเวทดูสิแม่มดนักเวทโอ้เอ้ยแม่มดเล่นได้แต่ผู้หญิงว่ะเซ็กซี่มาก โอเคนะครับโอ้เข้าใจราคาเล่นได้แต่ผู้ชายนักธนูยังเล่นไม่ได้นะครับสงสัยมันต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆนะครับประมาณนั้นแหละนะครับพอสร้างตัวละครไปปุ๊บเราก็เล่นนะครับแต่ว่านะครับผมก็จะพูดก่อนเลยนะครับว่าผมจะเล่นตัวนี้แหละนะครับเพราะผมเล่นมาแล้วนิดนึงนะครับวันนี้นะผมก็จะไปพูดถึงนะครับว่าเฮ้ยเกมนี้มันมีเบสิกเล่นยังไงนะครับแล้วเราจะมีอะไรให้เล่นนะทุกวันทุกวันนะครับเพราะว่าปกติเกมไลน์มันต้องเน้นแบบเฮ้ยมาเล่นเข้ามาเล่นทุกวันนะครับวันละครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วคุณจะได้ของดีนะครับเข้ามาล็อกอินนะครับมีกิจกรรมล็อกอินกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนะประมาณนั้นแหละครับมันไม่มีอะไรโชว์ขึ้นมานะครับแปลกไหมล้นโชว์ได้ไหมกากบาทไปครับโอเคนะครับเกมนี้ดูนะครับมันเป็นเกม Open World RPG นะครับที่แบบเฮ้ยผมเข้ามาตอนแรกเฮ้ย Open World RPG เว้ยดูนะผมวิ่งแล้วนะครับผมวิ่งแล้วนะครับมาดิมาดิมาดิ Network ทันราชานะครับราชาแล้วกรูไม่ต้องงงนะผมเล่นจาก Wi-Fi นะครับแล้วผมก็เล่นจากสิงคโปร์นะครับก็เลยช้านิดนึงนะผมอยู่ไกล Wi-Fi ไปนิดนะครับต้องต่อใหม่นะครับโอ้ตอนนี้คนเล่นเยอะมากเลยนะครับตอนนี้โอ้คนเข้ามาเยอะมากเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้โอ้ดูวิวดูวิวนั้นสิดูวิวนั้นสินะครับโอ้มันช่างสวยจริงๆเลยสูงเข้าไปโอ้กิจทีวีทำไมคุณเท่อย่างนี้ผมไม่ใช่นะครับดูประตูเมืองมันนะครับนะครับประมาณนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนนะครับมุมมองนับจาก 2.5D หรือ 2-3D ได้ถ้า 3D เราก็จะสามารถซูมได้ประมาณนี้นะครับหมดทุกอย่างถ้าเป็น 2.5D เราก็จะได้แบบเนี้ยเราจะขึ้นลงไม่ได้ไปใกล้ไม่ได้นะครับซูมได้อยู่แค่เนี้ยนะครับประมาณนี้แต่ว่าก็เล่นง่ายกว่านะถ้าเล่น 2.5D นะก็จะวิ่งกระตือกอย่างช้านะกำลังไปออโต้ด้วยไม่พบทางคืออะไรวะไปไม่ได้อะโอเคนะครับผมก็จะเล่น 3D ไปก่อนนะช่วงนี้ครับโอเคนะครับสำหรับผมนะผมก็จะบอกเลยนะครับว่าโบนัสนะครับช่วงนี้จะมีโบนัส15วันนะครับก็รับของทุกวันนะครับวันที่1นับรับไปนะครับประมาณนี้แหละนะครับก็รับของมาเรื่อยๆนะครับดูมีหินลุกไอ้พวกหินนี่สำคัญมากนะครับหินเฮ้ยอะไรวะรับไม่ได้วันที่3วันที่4วันที่5นะครับไอ้พวกหินนี่สำคัญมากนะครับสำคัญมากนะครับเพราะว่านะคุณเอาไว้สะสมพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกวิญญาณนะครับสะสมวิญญาณเราจะสามารถมีสัตว์เลี้ยงได้นะครับพอมีสัตว์เลี้ยงปุ๊บสัตว์เลี้ยงมันช่วยเราได้หลายอย่างนะมันช่วยฮิลช่วยเฮลช่วยใช้สกงสกิลได้หลายอย่างมากผมยังไม่มีนะ กำลังหาอยู่นะครับเพิ่งเล่นมาได้ประมาณแค่ไม่ถึงชั่วโมงนะครับผมก็เลเวล12แล้วเร็วมากเลยครับเลเวลอัพโคตรเร็วนะครับเห็นไหมเห็น 5,000 ตรงนี้ไหมเลเวล12นะครับนะครับเห็น 5,000 ตรงนี้ไหมนี่คือพลังของเรานะพลัง 5,000 นะครับพลังคล้ายๆแบบพลังอ่ะเออนั่นแหละพลังนะครับเขียนครับรับของก่อนผมรออินมา2วันแล้วอ่ะเพิ่งรู้เนี่ยเลเวลเติบโตเฮ้ยอ้อรับได้เฮ้ยรับของได้เยอะเว้ยหินอ่อนอัปเกรดนะหินอ่อนหินอ่อนนะครับอัปเกรดนะครับเอามาอัปเกรดนะครับของที่น้อยกว่าเลเวล29ครับล็อกอินลงชื่ออ๋อลงชื่อก็ประมาณนี้แหละทำมารับของนะของเยอะมากนะครับผมไม่รู้มีอะไรต่ออะไรเยอะมากมายนะครับออทิสนะครับโอเคมีอะไรให้เราอ่านบ้างนะครับ Daily Login Event นะครับเราก็มาหาได้เลยนะครับมีอีเวนต์หลายอย่างมากนะครับโดยเฉพาะ Daily Login Event นะครับก็มาทุกวัน
ได้ทุกวันนะครับแบบที่ผมกดเมื่อกี้เนี่ยนะครับนี่กดอะไรอ๋อมีอย่างนี้ด้วยโอเคนะครับแล้วมีอะไรอีกนะครับเนี่ยนะครับสำคัญมากนะครับคือ OBT event นะครับ Open Beta Testing event นะครับก็คือตอนนี้แหละเขาเปิด Open Beta Testing นะครับกดเข้าไปเฮ้ยๆมาดิเฮ้ยๆมาดิไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับโอเคนะครับอันนี้คือภารกิจนะครับภารกิจนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับไปตรงผจญภัยนี่แหละอาจจะไม่ผิดไม่ใช่ไปทำไมผมสำเร็จแล้วผมยังไม่ได้ตีเลยสำเร็จรับรางวัลรับไปก่อนนะครับช่วงนี้มีอะไรก็รับไปก่อนนะผมรับรางวัลความสำเร็จได้อะไรก็เอาไปนะครับนะมีสกิลนะครับสกิลก็มันจะเป็นสกิลติดตัวอยู่แล้วนะครับมันเป็นสกิลติดตัวนะครับสมมุติเราเล่นอาชีพอะไรมันสกิลนั้นแหละนะครับประมาณนั้นแหละนะครับโอเคนะครับก็วิธีไปเควสประจำวันก็ไม่ยากนะครับเราก็กดตรงแถวนี้แหละกิจกรรมนะครับเนี่ยแหละกิจกรรมก็จะเป็นภารกิจต่างๆนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับดูใหม่นะครับตรงนี้เป็นคล้ายๆแบบเมนูตรงนี้นะครับแล้วมีกิจกรรมนะครับมีด่านต่างๆนะครับอันนี้ปุ๊บเรากดรางวัลรายของแล้วนะครับแค่นั้นแหละนะรางวัลนี่มันช้านิดนึงนะกระตุกนะมันเลยไม่ได้ไปรับรางวัลเอารางวัลนะครับทำไมวันนี้กระตุกวะเมื่อวานเด็กเล่นดีๆนะไม่เป็นไรนะดูต่อนะมีกาชานะครับกาชานะครับเราสามารถกาชาฮีโร่เอาฟรี1ครั้งเอาสุ่มเลยแล้วกันเฮ้ยเน็ตเวิร์กของท่านค่อนข้างล่าช้าผมไปเล่นข้างนอกดีกว่าไปเล่นใกล้ Wi-Fi ไร้สาระจริงๆไม่น่าเชื่อเลยนะโอเคมาดูซิตรงนี้ดีขึ้นไหม Wi-Fi ก็เพิ่มแล้วนี่นะไม่เป็นไรนะลองดูก่อนนะครับตอนนี้คนเริ่มเยอะนะครับโอ้ดูตัวนี้สิโอ้โอ้โหมีสัตว์เลี้ยงแบบขี่ได้อ่ะเฮ้ยเกมนี้โคตรดีนะก็คือถ้าคุณนะครับได้ขึ้นกริฟฟอนนะครับถ้าคุณได้ขึ้นกริฟฟอนนะครับอ่ะภารกิจสำเร็จถ้าคุณได้ขึ้นกริฟฟอนนะครับแล้วคุณลองเปิดแบบ 3D ดูนะครับแล้วคุณมองไปในโลกนะครับเฮ้ยวิวโคตรสวยนะครับวิวโคตรสวยนะครับนะได้แล้วครับในที่สุดนะผมรู้แล้วนะครับ Wi-Fi ผมมันอ่อนนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับโอเคครับมาดูแผนที่กันเถอะนะครับแผนที่โลกอ๋อเราสามารถเดินทางแผนที่โลกได้นะไปฟาไรเมฆเคลื่อนย้ายไปนะครับไปเฉยเลยนะครับว้าไปอย่างนี้เลยนะครับโอเคนะครับในการตีสูเราก็ออกไปนอกเมืองนะครับเราก็ตีได้เลยนะครับกดตีก็ไม่ยากนะครับกดตัวตีปุ๊บมันก็จะตีอัตโนมัติแหละนะครับกิจทีวีโอ้โหใช้ได้นะครับมันต้องปรื๊บดูเมืองก่อนนะครับอันศิวิไลอันนี้นะครับสวยงามอย่างไรนะครับมีวินมิลด้วยอันหนึ่งโอเคนะครับสำเร็จเรียบร้อยนะเควสวิธีการทำเควสไม่ยากเลยนะครับคุณก็แค่กดทางขวาข้างบนครับปุ๊บมันก็จะไปอัตโนมัตินะครับแล้วถ้าเรากดเคลื่อนที่ปุ๊บมันก็จะหยุดนะประมาณนี้นะเรากดไปต่อมันก็จะไปอัตโนมัติวิ่งทะลุครับเห็นไหมมีศัตรูแล้วนะครับเอาตีเฉยเลยตีอัตโนมัติไม่ได้ทำอะไรเลยกดตีละต้องกดตีเฮ้ยปิวปล่อยสกิลไม่ได้มาดิครับมาอัพดิคามาดิครับมาอัพดิคาโอเคแกตายแกตายนี่เรากดเวทครับฟันหัวนะครับฟันหัวให้เก็บของครับวิญญาณจิตหินนะครับมาเราก็มีกดโล่ได้นี่กดโล่นะครับนี่คือท่ากดโล่นะชนดิโล่นานแล้วโล่หมดแล้วนี่คือผ้าพายุนะครับโอเคนะไอพวกสกิลนี้นะไอพวกสกิลทั้งหลายนะครับมันต้องฟันหัวนะครับโอเคนะสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรับรางวัลแค่นี้แหละนะครับไม่ยากเลยนะครับก็ภารกิจประจนภัยนะครับทำไม่ได้ไม่ยากติดตามเราก็ปึ๊บไปนะมันก็จะวิ่งไปเอ้ยโดนตีจะวิ่งไปทำอะไรของมันก็ทำไปนะอ๋อตีตัวนี้เหรอฟันหัวก่อนเลยพี่มันเป็นหัวหน้าแน่ๆเลยใช่ไหมมาครับเราถึกนะครับเราถึกไม่กลัวแล้วปัวโลครับโลครับโลครับตีท่าอะไรไม่รู้ครับตอนนี้มั่วใหญ่แล้วนะครับอะไรเนี่ยครับอุปกรณ์อัปเกรดทำไมมาอัปเกรดตอนนี้วะทุกอย่างใช้เงินแหละนะครับทุกอย่างใช้เงินแหละนะครับเกมนี้นะครับเฮ้ยโอ้อัปเกรดได้เยอะเว้ยผมจะอัปเกรดได้ถึงเท่าไหร่วะเนี่ยยังสำเร็จ 100% อยู่เลยของม่วงนะเราดับ
ดาบยาวเกียรติศักดิ์ครับโอ้โหเกียรติศักดิ์นะโดนตีอยู่ไหมเนี่ยเอาดิครับเอาดิครับฟันหัวสิครับ800ฟันหัวได้ไหมฟันหัวได้พายุสิครับแบบนี้เฮ้ยพลังเรายังเยอะอยู่นะครับไม่ลดเลยนะพลังไม่ลดถึงขนาดนี้นะครับพลังเราอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยนะครับพลังเราอยู่ตรงอยู่ข้างล่างเลข6178นั่นแหละนะครับไอ้ขีดขาวๆแหละครับตรงนั้นคือพลังนะไปได้ก็ได้หมดแล้วนะครับภารกิจนะครับผจญภัยนะครับโอเคนะครับได้หมวกกิติมศักดิ์มาอีกอันนะครับเฮ้ยแต่เมื่อกี้หมวกของผมที่ผมมีแล้วมันดีกว่าไหมอ๋อถูกแล้วนะครับถูกแล้วเนี่ยนะครับก็ใส่ของได้ตามชอบใจนะประมาณนั้นเลยนะครับนะเอ้ยเงินเยอะเว้ยตัวละครเลเวลถึงสูงสุดแล้วสามารถอัพได้ต่อเมื่ออ๋อมีด้วยอัพได้เต็มเลเวล6นะเฮ้ไม่มีปัญหาอ๋อแต่เราต้องเสียไอ้นี่ว่ะหินอัพเกรดนะครับเราต้องเสียหินอัพเกรดนะพอเราอัพเกรดแล้วความแกร่งเรามันจะเพิ่มนะเห็นไหมดูกลายเป็น 6,600 แล้วนะมันก็เล่นประมาณนี้แหละนะครับพลังลบรวมนะครับทำไมพลังลบผมเพิ่มขึ้นอ่ะผมไปทำอะไรมันงงไปหาลิสต์คนแต่งงานอันนี้คือเวทเควสหลักนะครับหรือว่าเควสรองก็ไปดูตรงนี้แหละนะเราสามารถเปลี่ยนเควสได้นะครับเช่นพวกกับจนภัยปุ๊บเราไปเนี่ยอันนี้นะครับคือนักประจนภัยนะครับทั่วไปนะครับมันก็จะมีเลเวลใช่ไหมเรากดเลือกไปได้นะเลเวล1เนี่ยผมทำเสร็จละมันก็จะได้ของมาหนึ่งถ้าเลเวล2นะครับมันก็จะได้ของมาอีกอันนึงนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราทำเควสพวกนี้ไปมันก็จะมีอันล็อกอะไรหลายๆอย่างนะครับประมาณนี้แหละนะครับโอเคนะครับสำหรับ ต่อไปนะครับคืออะไรกิจกรรมประจำวันนะครับอย่างที่ผมพูดไปนะครับก็คือไปหากดแถวๆนี้แหละนะครับก็จะมีข่าวดงข่าวดีเติมครั้งแรกนะครับโอ้โหก็เติมเงินเติมครับโอเคข่าวดงข่าวดีนะครับเนี่ยนะครับล็อกอินนะครับมีล็อกอินเห็นไหมมีล็อกอินต่อเนื่องเลเวลเติบโตบัตรของขวัญ นะโอเคโบนัสนี้ก็ยังมีนะครับอย่าลืมรับทุกวันนะดีนะครับดีนะอ่ะเจอแล้วครับอันนี้สำคัญมากครับ Open Beta Event นะครับมันมีแต่ตอนนี้เท่านั้นนะครับโอเคนะครับมีอะไรมั่งนะครับเก็บเลเวลได้ถึงเพียงเก็บเลเวลอะไรได้ตามเงื่อนไขรับของไปเลยสุดเทพนะครับ1เลเวลมากที่สุดในเกมแรงที่1อ้าวจะถึงได้ไหมเนี่ยเก็บเลเวลถึง65เก็บเลเวลถึง60นะครับก็จะได้ของนะครับโอเคถ้าใครได้เลเวลมากที่สุดของเซิร์ฟนะครับคุณก็จะได้นะครับผู้เดินเงาจันทร์300ชิ้นเพชรฟ้า 5,000 ทอง 100,000 นะครับอันนี้พวกนี้นะครับผมคงไม่หวังอันนี้แหละนะผมคงหวังที่2ที่3นะครับเก็บเลเวลถึง60นะครับมีเวลาถึงวันเท่าไหร่นะครับถึงวันที่64เมษายนนะครับน่าจะเล่นทุกวันน่าจะไม่ยากนะเลเวล60เองนะครับโอเคครับถ้าคุณเล่นถึงเลเวล60ใช่ป่ะคุณก็จะได้รับวิญญาณแห่งการควบคุม6ชิ้นนะครับเพชรฟ้า 2,000 นะครับทอง 50,000 นะครับครับถ้าเป็นเลเวล65นะก็จะได้กรงเล็บแหลมคมนะครับเกรดมังกรในพวกนี้ครับหินล้างจิตนะโอ้ชื่อแต่ละอย่างนะครับโคตรโหดนะครับโอเคนะประมาณนี้เลยนะครับนี่สำคัญมากนะสำคัญมากนะ PVP ก็ค่อยว่ากันนะ PVP นะครับ PVP ต้องดูนะครับว่าใครเป็นยังไงนะมาตีฟันหัวหน่อยตูมนะครับตายนะครับของไม่ต้องคิดอะไรมากนะมันน่าจะเก็บอัตโนมัติแหละครับผมคิดดูละผมดูละนะครับลองไม่เก็บดูมาไหมมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันมีการแบบไป PK กันนะไม่การขโมยของกันแล้วนะครับแบบนี้ฮึบปุ๊บสุดยอดนะครับโอเคนะครับมีอะไรอีกนะครับมีอะไรอีกนะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะครับภารกิจต่างๆนะครับภารกิจต่างๆก็หาได้ทั่วไปแหละครับไม่มีอะไรแตกต่างมากก็ลองกดดูนะครับมันมีอะไรให้เล่นหลายอย่างมากนะครับจนผมมึนนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปทำเควสอย่างอื่นก่อนนะครับกิจกรรมเหตุการณ์ฉุกเฉินต้องเร็ว20ก่อนถึงเล่นได้นะครับด่านนี่คือด่านนะครับไปด่านทั่วไปแล้วกันทารบเดียวไปเลยนะครับนี่คือคล้ายๆแบบเก็บของนะครับเข้าเก็บของนะครับเข้ากี่ทีก็ได้นะผมเข้าหลายทีมากเลยนะแต่ก่อนนะไม่ต้องกดไรมากเลยนะครับถ้าใครรู้นะครับจะรู้นะครับว่าถ้าสมมติเรากดตรงนี้นะครับตรงที่เป็นใกล้ๆตัวแท็บเนี่ยใช่ปะมันจะตีอัตโนมัตินะครับสู่อัตโนมัตินะเรากดเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องกดไรเลยนะครับแค่เปิดเครื่องไว้อย่างเดียวให้มันตีนะครับเก็บเลเวลนะครับม
ันใช้เวทให้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแค่มันเก็บเลเวลอย่างเดียวมันใช้เวทให้ด้วยนะครับดีมากครับพอเรามาเล่นพวกโค้งพวกเควสอะไรเงี้ยนะครับก็กดตรงนี้แหละนะครับพอแล้วนะครับถนนในโชคชะตานะส่วนตัวมัดอัดมันนะครับฟันหัวนะครับตายนะครับพวกแกนะครับจะสู้ข้าได้หรือครับเลเวล15แล้วผมแป๊บเดียวนะครับตีนะครับไปไม่ต้องกดไลค์เลยนะครับกิฟฟินนะครับพลังหัวหน้านะบอสนะมันจะมีพวกแบบคูณก็คือมันมีกี่แถบนั่นเองนะคูณเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่นั่นเองครับสำหรับกิฟฟินเมื่อกี้ก็มีคูณ13นะเราก็จะตีพลังมันหมดไปเรื่อยๆนะครับมันก็คูณ9คูณ8คูณ7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ1คูณ2คูณ1แล้วก็ตายนะครับประมาณนั้นแหละนะครับแต่พลังเราดูพลังเราไม่ลดเลยนะครับพลังเราคือแถบขาวหนักนะโดนตีลดละนิดนึงเฮ้ยแต่ว่ารีเจนโคตรไวนะครับตุ๊บบางคนจะงงอ่ะทำไมผมรีเจนไวอย่างเลยนะครับผมจะบอกนะครับง่ายๆเฮ้ยนี่คือเรามีคอมโบนะครับตุ้มอะไรไม่รู้ของมันนะปั๊มสุดยอดนะครับก็คือพอตีได้ช่วงหนึ่งแล้วนะครับมันจะมีให้เรากดคอมโบนะครับแบบเมื่อกี้นะครับให้เราคลิกเราต้องคลิกให้ตามให้ทันนะครับเราจะได้คอมโบพิเศษนะครับนั่นเองนะครับ yes ได้หินอ่อนอัปเกรดด้วยนะครับกี่ดาว3ดาวสบายนะครับสรุปดาเมจใครดาเมจมากสุดนะครับหลังๆนี่เราคือเราต้องเล่นเป็นทีมแหละนะครับแรกๆเรายังสู้คนเดียวได้ครับหลังๆแล้วคือเราต้องท้ารบเป็นทีมแล้วเราก็รอคนมาเข้าด้วยนะครับแล้วเราก็จะได้ไปได้นั่นเองนะครับโอเคนะเล่นที่ไหนก็ได้นะไอ้พวกนี้นะครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยแดงๆผมเก็บได้ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะโอเคนะไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับไปไหนต่อนะครับเราก็กดแผนที่โลกนะครับเราสามารถเดินทางไปได้ทุกที่ไหมไปนี้แล้วกันได้ไหมโอเคไปได้แค่บางที่นะครับอ๋อไปได้แค่บางที่แหละนะครับโอเคต้องไปเมืองเสรีภาพครับใช่ไปนะครับกลับเมืองนะครับกลับเมืองก่อนนะครับกลับเมืองนะครับกี่นาทีละ17นาทีแล้วนะโอ้ยเวลาผ่านไปเร็วจริงๆนะครับถ้าใครยังมือถือไม่ค่อยเทพเท่าไหร่ก็เล่น 2.5D นะครับมันก็จะใช้กราฟิกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะถ้าใช้ 3D ปุ๊บมันจะเราสามารถดูวิวได้นะผมชอบวิวนี้มากเลยมันสุดยอดมากนะโหแต่และคนมีแต่ปุ๋งมีปีกมีกิลหมดแล้วนะครับไอชื่อว่าฟ้านี่คือมีกิลนะครับผมจะได้เล่นกับเขาจะได้มีกิลเขาไม่เนี่ยนะทำไมกิลเขาแพตตินัม5คืออะไร VIP ปะซื้อ VIP แน่ๆเลยโอ้โหมีม้านะครับทำไงวะโอเคนะครับสำหรับคนที่งงนะครับเอ้ยว่าเราจะได้ม้าได้ยังไงนะครับคือเราต้องเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับประมาณนี้นะครับวิธีการอันล็อกสัตว์เลี้ยงนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเราต้องมีเงื่อนไขเราต้องปลดล็อกพวกนี้ก่อนนะครับปลดล็อกอะไรปลดล็อกวิญญาณนั่นเองนะครับดูวิญญาณที่เราต้องปลดล็อกนะครับมีอะไรบ้างเควินชิปมังอะไรเนี้ยกดผิดนะกดผิดโทษทีปีศาจนี่นะครับมีเควินชิปมังพอคิวไพนะครับเราปลดล็อกหมดปุ๊บใช่ไหมเออแล้วเราก็จะได้พิกกี้มานั่นเองนะไอ้พวกนี้ก็ต้องอาศัยปลดล็อกนะครับพวกนี้เห็นไหมดูแต่ละตัวนะครับมะลิโอ้มะลิพูดสาวสังหารพูดเดินเงาจันสำหรับเรานะครับก็มีวิญญาณนะวิญญาณก็คล้ายๆกันนะครับวิญญาณก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่เราสามารถสะสมได้นะวิญญาณนะครับดูนะครับว่ามีเยอะแค่ไหนนะครับวิญญาณคือตัวที่สามารถเพิ่มพลังความเก่งให้เรานั่นเองนะครับให้เราตีแรงขึ้นอะไรพวกนี้ทุกอย่างนะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็คือเราสามารถเป็นกองทัพได้เลยอะเรามีกองทัพในตัวคนเดียวนะครับก็คือเราเองนะครับแล้วเรามีกองทัพคือเรามีเควินนะครับเป็นตัวช่วยเพิ่ม HP โจมตีป้องกันให้นะครับแถมมีเวทอีกอะไรเพิ่มแม่นยำ8นะครับเพิ่มโจมตี 0.4% บลาบลาบลาไปนะครับวิธีการอัพก็อัพง่ายๆนะครับก็ใช้พวกนี้อัพแหละนะครับที่จริงตีๆไปปุ๊บเราไปตีศัตรูนะครับเควินก็จะอัพเลเวลนะครับตอนแรกๆที่ผมเข้ามาคือเควินแค่เลเวล4ตีไปตีมาอัพเลเวล6แล้วนะครับทุกเลเวลมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับคุณสมบัตินะครับเห็นไหมเลเวลต่อไปนะครับดียังไงนะครับนี่ครับประมาณนี้แหละครับเราเป็นอยู่ตรง2ดาวนะครับตอนนี้
เนี่ยครับเควินตัว2ดาวนะสามารถเพิ่มดาวได้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าต้องเพิ่มดาวไงต้องสะสมแล้วนี่ถึงวิญญาณได้เพียงพอเพิ่มดาวนะครับเราสามารถเพิ่มดาวให้เควินได้นะเป็น5ดาวนะครับประมาณนั้นแหละนะครับไอเนี้ยสำคัญมากครับอ้าวแล้วผมแล้วเควินผมมันมาได้ยังไงนะครับก็คือผมไปตีนะศัตรูทำเควสไปเรื่อยๆนะทำเควสไปเรื่อยๆเอ๊ะแล้วมันมีเควสหนึ่งนะครับอ้าวอยู่ดีๆก็ไปสะสมเควินซะงั้นนะผมก็เลยงงเหมือนกันนะครับประมาณนั้นแหละนะก็คือทำเควสไปเรื่อยๆนั่นเองนะคุณก็จะได้นะครับไอ้พวกนี้มานะครับพี่ทำเควสก็กดไปนี้นะครับเดี๋ยวมันก็ไปเองนะครับผมอยากขึ้นกิฟฟินอะไม่รู้ไปกดตรงไหนนะขึ้นกิฟฟินยังไงนะมันเคยมีครั้งหนึ่งเควสมันพาไปไงผมก็เลยเออไปนะกดแต่ตรงเควสแหละนะครับมันก็ไปนะครับเดี๋ยวเราต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับผมดูก่อนนะครับตรงนี้เป็นที่วาร์ปเหรอโอเคครับเราไปทำเควสกันต่อไปนะครับอันนี้คือบวกอะไรวะผู้เล่นแนะนำเชิญเข้าทีมอ๋อคือผู้เล่นอยู่ข้างๆใกล้ๆนั่นเองนะครับถ้าใครจะสนทนาก็กดตรงนี้แหละนะครับมันก็จะไปโหมดสนทนาได้นะครับพิมพ์อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ผมตอนนี้ผมไม่พิมพ์แล้วกันนะครับหลักๆก็ประมาณนี้แหละครับไม่มีอะไรมากนะครับหลักๆคือกดเควสไปนะครับให้มันไปทำเองอัตโนมัติแหละนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมากมายนะครับแต่เวลาตีก็ต้องตีนะครับนั่นเองนะไม่มีอะไรมากนะหลักการมั่นฝันร้ายนะการมั่นฝันร้ายใครไปฝันร้ายไม่มั่นอะไรกันนะครับอัดมันมาดิถือว่าเราจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะไปตีครั้งหนึ่งแล้วมันก็ไปตีเรื่อยๆนะหรือเปล่าปะเรากดไปมันก็จะตีเรื่อยๆตีทำเควสแหละนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับเอามาแย่งกันตีนะครับตรงนี้ดูตรงนี้ก่อนตรงนี้คืออะไรโอเคนะครับก็อย่าลืมไป daily log in นะครับเอาของนะครับทุกวันนะครับได้ของเยอะนะที่จริงนะโอเคนะครับสำหรับนี้ก็ผมก็แนะนำเท่านี้แหละนะครับแต่ว่าสำคัญนะผมบอกเลยนะครับถ้าใครถึงแล้ว60นะครับในวันที่4เมษายนนะครับคุณจะไม่เสียใจแน่นอนนะครับเป็นกิจกรรม open beta testing นะครับOBT นั่นเองนะครับผมมั่นใจนะครับคุณจะไม่เสียใจแน่นอนนะครับมาเล่นกันเถอะนะครับเกมนี้นะครับเกมไลน์นั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากจริงๆนะครับที่ชมนะครับก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤติสันนั่นเองนะครับก็ถ้าใครชอบผมก็อย่าลืม Subscribe แชร์เหมือนเดิมนะครับตามปกตินะครับอ่ะทำเควสเสร็จละตึ๊ดๆๆเรียบร้อยนะครับได้พลังเพิ่มมาอีก18นะครับโอเคมันให้กดนี้นะครับใส่รูนสกิลผมได้สกิลใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับสกิลใหม่นะครับปลดล็อกรูนมันเป็นรูนเว้ยไม่สกิลรูนทำอะไรได้ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นนะครับโอ้หมุนแล้ววิ่งเร็วเพิ่มขึ้นด้วยนะครับมันไม่สกิลนะสกิลก็มีเท่านี้แหละนะครับสกิลก็มีเท่านี้แหละแต่นี่คือปลดรูนนะครับได้นั่นเองนะครับโอเคผมเข้าใจแล้วแล้วพายุผมจะวิ่งทำให้วิ่งเร็วขึ้นใช่ป่ะลองดูดิโอ้วิ่งเร็วขึ้นจริงด้วยปุ๊บโอเคนะครับก็ยังมีอะไรให้คนพบเยอะนะครับก็มาเจอกันใหม่จริงครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันนั่นเองนะครับ and I will see you again ครับบายบายสวัสดีครับเพื่อนบายบายแล้วผมยังเล่นอยู่บายบายจริงๆครับ